สถานปฏิบัติธรรมเตโชวิปัสสนาตั้งอยู่ที่ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อตั้งโดยท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลผู้เขียนหนังสือคารวาสบรรลุธรรมเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่25มกราคมปี2554เปิดอบรมมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า130คอร์สในระยะเวลา7ปีมีผู้ปฏิบัติทั้งหมดกว่า 7,000 คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีทั้งที่เป็นบรรพชิตและคารวาสเตโชวิปัสสนาคือเทคนิคการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักแม่บทสติปัฏฐาน4คือการตั้งสติรู้กายเวทนาจิตธรรมมีความเพียรเผากิเลสวางจิตให้เป็นอุเบกขาเพื่อมุ่งสู่การหลุดพ้นเตโชวิปัสสนามาจากคำว่าเตโชกับวิปัสสนาเป็นเทคนิคในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ตีตรงมาที่หัวใจของคำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาพึงมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนฝึกใช้ชีวิตแบบเนกขัมมะอย่างจริงจังถือสันโดษด้วยวิถีที่เข้มข้นจริงจังและเคร่งครัดท่ามกลางธรรมชาติอันสงบสปายะฝึกฝนสติสัมปชัญญะรู้ชัดในทุกอริยบทปิดวาจาและตัดขาดจากโลกภายนอกระยะเวลาการอบรม7วันวัดปฏิบัติตลอด7วันเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง3ทุ่มภาวนาวันละ9ชั่วโมงเดินจงกรม1ชั่วโมงฟังธรรมบรรยายและสวดมนต์1ชั่วโมงครึ่งรักษาศีล5และศีล8ผู้จะอบรมเตโชวิปัสสนาได้ต้องผ่านคอร์สฝึกสมาธิอานาปานสติ4วัน3คืนจากสายธรรมก่อน1คอร์สสายธรรมเตโชวิปัสสนาถือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายวิชาโดยมีท่านอาจารย์อัชราวดีวงศกลเป็นวิปัสสนาจารย์แห่งสายวิชาเตโชธรรมสถานได้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระมหามงคลโพธิญาณเพื่อการน้อมเคารพสักการะพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดา
สายธรรมเตโชวิปัสสนาจัดงานภาวนาเพื่อแผ่นดินเพื่อน้อมทดแทนคุณชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านอาจารย์อัชรวดีวงศ์สกลคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Knowing Buddha เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อให้ความรู้ธรรมะขั้นต้นและหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดาจัดนิทรรศการธรรมะที่มีชาวต่างชาติจากทั่วโลกกว่า40ประเทศหลายหมื่นคนได้รับความรู้ธรรมะและร่วมเป็นพลังในการหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดา